ใช่ครับผมต้องบอกว่าช่วงรู้หรือไม่เนี่ยคือคนจะจับตามองแล้วเอ๊ะตกลงคุณป้าคนนี้ทำอาชีพอะไรขอเชิญคุณป้าดาครับผมเชิญเลยครับคุณป้าสวัสดีครับเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบนึงป้าดาเดี๋ยวก่อนที่จะทายเนี่ยว่าป้าดาเนี่ยทำอาชีพอะไรนะต้องเท้าความนิดนึงว่าป้าดาคนนี้เนี่ยทำงานเนี่ย10วันได้เป็นแสนปีละปีละวันปีละ10วันปีนึงทำ10วันก็ปีละ10วันไงใช่ขอเชิญเอ๊ะนี่ตัดคุณจะเถียงผมนะผมช่วงที่ผมนำนะคุณไม่ต้องเก้าอี้ก่อนครับผมนั่งไม่รู้ล่ะผมเชิญป้าดาเลยค่ะป้าดาอย่ามาพูดนะอย่ามาพูดป้าดาพึ่งนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนั่งก่อนเลยของกินป้าดามาแล้วมาอยู่ตรงหนูนี่อ้าวไม่ให้ป้าดานั่งเหรอเป็นแขกต้องยืนป้าดาเราต้องชิมพี่ตาเราต้องชิมเฉลยได้ดีกว่าแจ็คจะเอาประดาอยู่ตรงนี้เอาประดาทางนี้ดีกว่าประดาว่าประดาบอกไม่ถึงเล่าเราจะมาเฉลยกันนะครับว่าประดาเนี่ยทำอาชีพอะไรประดาบอกเลยครับผัดไทยค่ะขายผัดไทยขายผัดไทยนี่เลยเปิดเลยคุณชมซูมมาโอ้โหเอาซะโอ้โหเดี๋ยวก่อนตอนนั้นหันมองทำไมขายผัดไทยทำไมปีนึงขายแค่10วันเหรอจ๊ะคือเราขายเฉพาะงานปีวัดเขมาค่ะอ๋อประจำปีงานประจำปีวัดเขมาพิรตารามใช่ค่ะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้ว10วันได้เป็นแสนนี่จริงเหรอคะจริงคืนนึงก็ประมาณ 15,000-16,000 โอ้โหต้นทุนประมาณ12บาทจริงหมดเล่นชิมไปด้วยได้ไหมเอาเลยครับคุณป้าทำไมป้าถึงแบบว่าหายแบบว่าได้10วันแล้วปกติแล้วคุณป้าทำอาชีพอะไรจ๊ะปกติก็อาชีพแบบทำอาหารทั่วไปค่ะคือจะทำเป็นทุกอย่างเป็นพวกขนมเป็นอาหารอะไรเงี้ยจะทำคือปกติก็เป็นคนขายอาหารกับขนมอยู่แล้วใช่แต่ว่าอาจจะรายได้ดีมากขอบคุณค่ะรายได้ดีมากก็คือขายผัดไทยโอ้โหวัดงานผัดไทยกับหอยทอดสองอย่างเขาต้องคู่กันใช่ครับพี่แต่ดูสิน่าทำไมป้ารู้ป้าทำมาหล่อจนป้าไม่ขายเป็นเรื่องเป็นราวเปิดร้านเป็นเรื่องเป็นราวคือยังไงอะถ้าเปิดร้านเรามันต้องใช้ทุนเยอะแทนชิมใช้ทุนไม่เสียดายฝีมือลูกหลานถ้าฝีมืออย่างนี้แล้วถามหน่อยผัดไทยที่ว่าเด็ดนะสูตรอร่อยของป้าดาคืออะไรคะคือเส้นเราจะเหนียวนุ่มค่ะเส้นเราจะไม่กระด้างค่ะอ๋อแล้วบอกสูตรได้ไหมเขาใส่น้ำอะไรมันคือผัดกับน้ำปรุงของเขาน้ำปรุงก็จะมีคือน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำมะขามค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามแล้วอย่างนี้สมมติถ้ามีคนมาขอซื้อสูตรของป้าดาเลยจะขายไหมคะอร่อยจริงอร่อยมากไม่ขายค่ะไม่ขายนี่เป็นความลับคุณป้าขายเฉพาะงานวัดเขมาค่ะขายอย่างนี้มากี่ปีแล้วจ๊ะประมาณร่วม30ปีแล้วนะ30ปีพี่ตักเชื่อไหมครับว่าคุณป้าคนนี้ขายจนได้ลงหนังสือพิมพ์เลยว่าปีละครั้งปีนึงขายแค่ครั้งเดียวยังไงก็แล้วแต่ปีละครั้งนะฮะได้ลงในไทยรัฐออนไลน์เลยไทยรัฐออนไลน์อร่อยมากอร่อยบอกเลยนี่ขนาดผัดมาสักพักนึงนะไม่ได้ใหม่ๆนะแค่อุ่นๆนะยังรสแล้วทำไมอย่างนี้ป้ารู้ตัวมีคนบอกเขาบอกบางคนเนี่ยมานั่งรอป้าเนี่ยเพื่อที่จะกินผัดไทยในปีละหนึ่งครั้งจริงๆจะมีแฟนคลับตั้งแต่บางทีกินตั้งแต่เด็กๆจนถึงทุกวันที่มีลูกมีหลานก็ยังพากันมาบางทีลูกค้ารอไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาด่าเหมือนกันอ๋อด่าเหมือนกันเหมือนกันฉันรอนานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยยุงกัดฉันไม่หมดแล้วอะไรป้าทำไงป้าก็เลยปาหอยบอกว่าบางทีคนจัดคิวอ่ะเขาจะจัดข้ามไงโต๊ะนี้ข้ามไปโต๊ะนู้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สังเกตไหมก็จะด่าทุกคืนสังเกตไหมว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะมาชิมร้านป้าเนี่ยเพราะอะไรครับป้าเพราะอะไรครับคือเราคงจะให้เด็กเยอะมั้งเด็กก็เลยติดใจและอร่อยด้วยป้าขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะห้าโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยแหละ11โมงถึง3ทุ่ม3ทุ่มอันนี้หมายถึงที่วัดที่วัดที่งานที่วัดแล้วป้าผัดเองคนเดียวเลยป่ะคะถ้าผัดไทยอ่ะผัดคนเดียวแต่ถ้าเป็นหอยทอดก็จะมีลูกจ้างกับน้องชายมาช่วยหน้าเปิดร้านอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างหลังนอกรอบนะทำไมป้าไม่เปิดคิดจะเปิดละถ้าสมมติมีคนลงทุนให้ที่เปิดไหมเจ๊มดลงทุนให้10ล้านอ่ะเพราะว่าอร่อยมากอร่อย10ล้านคงไม่มีเหลือแจ็คตอนนี้เจ๊มดซื้อสูตรอ่ะ2ล้านอ่ะขายไหมสมมติอย่างเงี้ยเขาบอกจริงๆเรากินผัดไทยมาเยอะร้านนี้คือเส้นมันนุ่มเหนียวแล้วมากเลยอร่อยคือป้าขายอย่างนี้30ปีงานวัดนี่เขาจะอยู่ในระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จ้ะเขาไอ้วันไหนที่เป็นวันมาคุมาค้าบูชามาคุไม่มีป้ามาค้าบูชาเนี่ยเขาก็จะเลื่อนขึ้นไปค่ะจ้ะจะมีวัดก็จะมีประมาณ8วัน9วัน10วันแล้วแต่ทางวัดจะจัดปีนี้ป้าจัดไปแล้วไปแล้วค่ะปีนี้9วันค่ะปีนี้9วันไล่ตั้งแต่วันวาเลนไทน์ค่ะวันวาเลนไทน์แล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆในวันนี้ยังขายมั้ย
ไม่ได้ขายไม่มีแล้วใช่ไหมฮะทำไมไม่ไปวัดอื่นบ้างล่ะเวลาเขาจัดไปวัดอื่นก็กลัวเขาไม่รู้จักเราอ๋อเขาจะมีขาประจำอยู่ที่ผ่านมาได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ที่ผ่านมาตั้งแต่วันวันไทยอย่าไปพูดกรมสรรพากรเดี๋ยวมารอมาด่าอร่อยอร่อยแล้วมีตังค์เนาะเฟิร์มเลยปีหน้ามีเดือนอะไรคะกุมภาค่ะกุมภาเหมือนกันไปรอป้าดาได้โหอย่างงี้คนที่ชอบอยากทานก็ต้องรอปีจริงรอปีนึงอย่างงี้สมมุติใครอยากจะติดต่อป้าบอกโอ้ยอย่าเพิ่งไปถึงปีเลยสมมุติเราจัดงานที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ค่ะเป็น100กระทะขึ้นไปแต่ต้องมีรถมารับนะคะต้องมีรถมารับป้าไม่รู้จะไปยังไงเออๆได้เหมือนกันติดต่อป้ายังไงฮะก็มีเบอร์โทรค่ะมีเบอร์โทร0อะไรป้าบอกเลยบอกเลยบอกเลยได้บอกได้ป้าจำไม่ได้จำไม่ได้อีกแม่ตายเป็นคนที่จำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ป้าจำไม่มีรถแล้วไม่ขายแฟรนไชส์แล้วเบอร์คุณยังจำไม่ได้เหรอโอ้โหท่านไปถามมาที่วัดแล้วกันโทรหาหลวงพ่อแล้วกันโทรหาหลวงพ่อไปวัดเขมาเออเราอุตส่าห์จะหาลูกค้าให้ป้าเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่แบบว่ามาออกรายการเบอร์อะไรจำไม่ได้ป้ามาออกทำไมไอจีไม่ว่าถามไอจีป้าอย่างนี้ถ้าใครอยากจะติดต่อป้าก็ติดต่อทางตื่นมาคุยผ่านตื่นมาคุยเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้นะคะป้ารับนะเนี่ยเดี๋ยววันกงวันเกิดวันอะไรใครติดต่อมาได้เลยไปผัดอร่อยจริงๆอร่อยมากอร่อยมากไปเดี๋ยวป้ารับนะคะก็บอกเลยว่าถ้าอยากทานผัดไทยเงินแสงของป้าดาก็เก็บท้องไว้รอปีหน้าหรือว่าจะติดต่อไปก็มาว่ากันนะคะปีหน้าวัดเขมาพิรตารามก็ที่นนทบุรีได้รับประทานแน่นอนขอบคุณป้าดาอร่อยมากค่ะ